ต่อไปนะครับเราจะมาทำ texture ให้กับตัวโปสเตอร์ของเราบ้างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโปสเตอร์ที่เราออกแบบนะครับมันก็จะดูเป็นไงครับมี texture มีพื้นผิวนะครับที่มันไม่เรียบเกินไปนะครับเราจะมาทำ texture แบบนี้กันเปิดไฟล์ของเราขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องไปเตรียมรูปภาพที่จะเป็นเท็กเจอร์นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์จะทำเป็นภาพที่มีระดับเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นกระดาษยับๆนะครับตรงนี้เราก็ไปดาวน์โหลดรูปภาพมานะครับให้รูปภาพมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรามาขยายแล้วภาพจะได้ไม่แตกนะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์ open นะครับแล้วไปเปิดรูปภาพที่เราจะเอามาทำเป็นเท็กเจอร์นะครับได้แบบนี้นะครับคลิกนะครับ copy มานะครับ Ctrl C copy มาแล้วมาวางในงานของเรานะครับตัวนี้อาจารย์จะขยายขึ้นมานะครับให้เต็มตรงนี้หน่อยครับแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะครับจริงๆก็ไม่มีนะครับแค่ปรับ transparency ลงแค่นั้นเองนะครับอย่างตัวนี้นะครับอาจารย์จะปรับ transparency ลงประมาณ 30% เห็นไหมครับตัวนี้เราก็จะเห็นเป็นเงาจางๆนะครับถ้าเราจะมี texture ตัวอื่นอีกมาผสมนะครับเราก็เปิดไฟล์ตัวนั้นขึ้นมานะครับอย่างอันนี้จะเหมือนกับเป็นกระดาษใช่ไหมครับเราก็ copy มานะครับแล้วก็มาวางในงานของเรานะครับอย่างสมมติว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะดีไซน์ให้เป็น texture ที่เป็นเหมือนกับเป็นกระดาษข้อความแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับ transparency ใช่ไหมครับตัว artwork ของเราก็จะดูมี texture นะครับอันนี้คือวิธีการทำ texture